สวัสดีค่ะว่าไงจ้าสาวเฮ้ยเราสนิทกันไหมเนี่ยรู้จักค่ะรู้จักเราทำงานด้วยกันบ่อยไหมคะไม่เคยเลยค่ะคุณพูดภาษาเกาหลีได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะมีแฟนปะมีสิคะเก็บซิงไว้ชิงโชคเหรอคะเจ็บปวดเหลือเกินแฟนเด็กหรือแก่กว่าก็มีหลายระดับอะค่ะแฟนเยอะแฟนเยอะมีหลายคนเหรอฮะค่ะเบอร์หนึ่งก็เบาหน่อยค่ะอันนี้หมายถึงอายุหรืออะไรครับเบาหน่อยแรงหน่อยคืออะไรเนี่ยเธอเคยอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปใช่ไหมออกซิงเกิลเดี่ยวค่ะร้องเพลงไกอาได้ไหมคะไม่ได้ดังอะค่ะร้องไม่ได้แรงมากเกลียดกันเหรอคะเดี๋ยวคุณรู้ไหมคะว่าใครเป็นหัวหน้าวงไกอาคืออ้วนมั้งคะเห็นพูดอยู่ได้ว่าไกอาดูภูมิใจอ่ะดูกลับบ้านได้ไหมระหว่างไกอากับโฟอีฟใครเต้นเก่งกว่ากันฮะก็ต้องโฟอีฟอยู่แล้วไหมคะเจ็บเจ็บคือจบเปิดมาคือเลิกครบเลยอ่ะวันนี้เลิกครบนี่ดาขนาดนี้ยังคิดว่าสนิทอีกเหรอคะอะไรยังไงอะไรไกอาวงอะไรไม่รู้อะค่ะเหมือนแบบจับฉลากมารวมกันได้อะโคตรแย่จังอีกคนเต้นเป็นร้องไม่เป็นอีกคนร้องได้เต้นไม่ได้แรงมากดูถูกไกอาขนาดนี้หนูรู้สึกว่าต้องเป็นใครสักคนในวงแน่ๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นสมาชิกใช่เพราะว่ากล้าพูดกล้าด่าขนาดนี้ตอบปากตอบคำต้องโดนตบไม่แล้วเฉพาะคนในวงเธอหรอที่ด่าวงเธอได้อ่ะไอ้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งแรงกว่านี่ถ้า2คนน่ะจำพี่ไม่ได้นะพี่จะเอามาริโอกลับบ้านมาริโอไม่ได้มาค่ะเอาพี่โต้กลับไปก่อนได้ไหมคะทั้งนั้นเราบอกชื่อนะครับพี่นุ้ยขอชื่อครับพี่แอนทิติมาพี่แอนทิติมาครับแอนนาเสือหญิงละถาหญิงละถาครับวันเดอร์เฟรมไงวันเดอร์เฟรมครับพี่บอยครับพลอยหอวังครับพลอยหอวังครับขนมจีนขนมจีนหนูเชื่อว่าบุคคลที่ทุกคนพูดถึงเขาจะไม่พูดกับพวกหนูอย่างนี้แน่นอนเจ็บเจ็บปวดปวดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นใครไม่รู้กลัวเหมือนกันกลัวเปิดมาไม่ใช่เอาจอยวงไกอาค่ะนี่เป็นการฟันธงแล้วครับว่าหลังกำแพงคือจอยไกอานะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมามาทำไมนะเธอ
ไม่ได้เจอกันนานแล้วหรอไม่เจอนานเลยมาเจอกันเลยถูกแต่ต่างคนก็มีภารกิจของตัวเองที่ต้องทำใช่ไหมเออไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วอ่ะเป็นปีค่ะเป็นปีซึ่งโดยปกติมันต้องเจอกันตลอดเหรอใช่ป่ะหมายถึงว่าเราจะมีการแคชอัพมาเจอกันจะร้องซีมีบ้างด้วยแล้วนี่ร้องจริงจังมากกันเนี่ยเออคนนี้ว่าเขาจะแบบเซนซิทีฟเฮ้ยมันต้องหลอกไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้แล้วเจ็บเองไหมคือในใจแปมอ่ะแปมคิดอยู่แล้วว่าจะเป็นใครสักคนในวงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการเดาใจตั้งแต่ก่อนคือเดาตั้งแต่ก่อนมาใช่แล้วก็เออแต่ว่าเอ้ยไม่น่าใช่หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยแบบรับงานแล้วไม่ออกรายการไม่ทำอะไรวงการแต่ว่าเสียงแรกก็คือพี่จอยเลยคือประโยคแรกจากเสียงร้องตอนแรกเพราะว่าจอยเขาไม่ได้มาวงแบบอยู่ในวงการสักพักนึงแล้วแบบคือตอนมาฟีเจอริ่งเขาก็แบบเกิดอุบัติเหตุอะไรของเขาเขาก็ไม่ได้มาใช่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ชนเออจีก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นเขาคนที่นึกถึงน่าจะเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าความเป็นไปได้มากกว่าใช่ไหมครับไม่เจอกันกี่ปี2ปีโดยประมาณอุ้ยนานมากเลยอ่ะเพราะว่าก็คือแบบพอวงมันแยกใช่ไหมคะก็แบบแยกย้ายกันไปทำงานคุณจีจะได้เจอแปมเยอะมากเพราะว่ามันจะแบบตอนนี้ก็ยังทำงานกันอยู่ยังเจอกันเป็นประจำอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนจอยเขาก็แยกออกไปทำงานแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่งานแบบในวงการจอยทำธุรกิจส่วนตัวค่ะไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคิดถึงเขาค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ได้เจอแบบอยู่ด้วยกัน3คนแบบนี้ถ้ามีอีก2คนก็คงจะแบบดีมากๆถ้าได้รวมตัวกันอีกรอบนึงค่ะเป็นห่วงอะไรพี่สาวคนนี้ไหมก็หนูเอาจริงตอนแรกห่วงนะแต่เหมือนเขาอยู่ของเขาได้เขาหาทางของเขาได้เขาไปของเขาได้จริงเลยแบบโอเคเขาอยู่ได้เขามีแฟนที่ดีมีแบบคนที่ดีอยู่รอบๆตัวเขาจริงก็โอเคแล้วคือถ้าดูแลตัวเองได้คือไม่ห่วงแล้วแปมก็เหมือนกันค่ะคือคิดถึงก็เห็นในโซเชียลตลอดว่าพี่จอยอัปเดตอะไรทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือเรารู้หมดเลยแล้วเราก็ดีใจที่แบบเราเติบโตมาในรูปแบบที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็จริงๆแล้วคิดถึงทุกคนมากค่ะแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้กลับมาเจอกันค่ะแล้วก็จริงๆติดตามทั้ง2คนแล้วก็รวมถึงน้องอีก2คนด้วยก็เห็นผ่านช่องทางโซเชียลตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะมีเวลาได้รวมตัวกันสักทีนะแต่ก็ยังว่างไม่ตรงกันสักทีเลยใช่หาเวลาว่างหาเวลาว่างยากแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาก็จะพยายามไปเจอกันให้มากขึ้นค่ะเห็นบอกว่าอยากลมตัวลองเต้นกันซะหน่อยมั้ยเลิฟพอชั่นได้มั้ยทั้ง3คนได้ค่ะได้มั้ยอาจจะได้แบบย้อนภาพจําวันๆอะไรของเราหน่อยดีมั้ยอัปโหลดมือทําวันวงมาเซอร์ไพรส์แบบนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะครับทายถูกวินคิวต่อไปถึงตานางงามสุดเฟียสคุณแอนโทเนียจะทายถูกกลับไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับ